สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine J 569นะคะคลิปนี้นะคะก็จะมาถึงในส่วนของชาวพิจิกนะในรอบพระจันทร์นี้นะคะช่องนี้เป็นโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะ Western Astrology ลัคนาราศีดาวจันทร์ดาวศุกร์ดูได้นะคะวันนี้ที่ทำวิดีโอคือวันที่20ธันวาคมแล้วเป็นวันที่ดาวพฤหัสเข้าสู่ราศีเมษดูซิมันจะมีผลอะไรกับชาวพิจิกบ้างพิจิกอยู่ตรงนี้พฤหัสเข้าสู่เมษคือตรงนี้เรือนที่6ของคุณแปลว่าเวลาที่พฤหัสเข้ามานะคะมันทำให้คุณมีกำลังใจในการรักตัวเองมีแรงบันดาลใจความกล้าพลังงานมาเต็มโอกาสที่จะเชื่อมกับความต้องการของตัวเองเวลานี้คุณจะต้องการอะไรก็แล้วแต่ที่มันรู้สึกตื่นเต้นเร้าใจความต้องการของคุณเองเนี่ยเป็นหลักก่อนคิดถึงตัวเองก่อนเสมออย่างไรก็ตามก็ต้องระวังนิดนึงนะคะอย่าคิดถึงตัวเองมากจนเกินไปนะคะและโดยเฉพาะที่พฤหัสมันจะเข้าสู่เรือนที่5ของคุณแสดงแต่ขอโทษเรือนที่6ของคุณแสดงให้เห็นถึงความการทำงานชีวิตประจำวันลูกน้องบริวารสัตว์เลี้ยงหรือว่าการทำทุกอย่างสิ่งให้เป็นกิจวัตรประจำวันนะคะมันจะมีเหตุการณ์ประมาณนี้เกิดขึ้นได้คุณอาจจะมีการหาเงินมีช่องทางการหาเงินใหม่ๆทำให้แล้วเอาจัดเข้ามาเป็นสัดส่วนในชีวิตหรือว่าคุณอาจจะรักตัวเองมากขึ้นหันมาใส่ใจกับสุขภาพดูแลตัวเองมากขึ้นก็ได้ถัดมา23ธันวาคมนิวมูนเกิดขึ้นในราศีมังกรซึ่งเป็นเดือนที่3ของคุณเป็นช่วงเวลาที่ดีมากที่จะดึงดูดความเป็นระบบระเบียบแบบแผนเข้ามาในชีวิตเริ่มต้นจัดลำดับความสำคัญในชีวิตรู้ว่าเมล็ดพันธุ์ไหนดีรากไหนเน่าที่เราควรจะตัดอะไรที่เราจะได้ประโยชน์สูงสุดและรางวัลจากสิ่งที่ลงแรงไปนิวมูนเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่สดใสมากๆค่ะเริ่มต้นพลังเริ่มต้นด้วยพลังเริ่มต้นด้วยความรู้สึกมั่นคงการเงินการงานการลงแรงทุกอย่างที่มีประสิทธิภาพที่สูงที่สุดโดยของคุณเนี่ยอาจจะไปตกในเรื่องของการเรียนการเดินทางใกล้การติดต่อสื่อสารพี่น้องพูดคุยกันนะคะซึ่งต้องบอกว่ามันจะมีปัจจัยที่มาจากคนในครอบครัวเป็นหลักที่ทำให้คุณมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างอาจจะได้รับอิทธิพลเหมือนกับที่บ้านอยากจะให้คบคนที่ดูจริงจังกับชีวิตหน่อยแล้วก็ทำให้คุณเหมือนเปิดประสบการณ์ใหม่ๆออกเดินทางเพื่อหาตัวเองไปใฝ่รู้ไปโรงเรียนคอร์สอื่นๆแต่มันมีปมในใจที่บอกว่าเฮ้ยครอบครัวเนี่ยอยากให้เป็นแบบนี้นะเพราะฉะนั้นเราควรจะได้รับเลือกหรือว่ารับสิ่งที่มันครอบครัวยอมรับอะพูดง่ายหรือแม้แต่นอกจากในเรื่องความรักแล้วอะในเรื่องของพาร์ทเนอร์ก็แล้วแต่ครอบครัวจะมีอิทธิพลคุณมากมีโอกาสในการเริ่มต้นสื่อสารเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตนะคะ29ธันวาคมเป็นช่วงที่ดาวพุธเดินถอยหลังในเวลาที่เหมาะสมมากเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาที่คุณได้ทบทวนเรื่องราวในรอบปีและตระหนักว่าทุกอย่างเป็นประสบการณ์เพราะอาจจะถึงเวลาแล้วที่จะทำทุกอย่างให้ช้าลงนอกจากเรื่องทบทวนแล้วมันเป็นการดูว่าย้อนหลังอะค่ะในปีทั้งปีเนี่ยคุณทำอะไรไปบ้างดีไม่ดียังไงสื่อสารยังไงพูดคุยยังไงนะคะให้คนเขาสนใจหรือไม่สนใจก็แล้วแต่นะตรงนี้นะมันมีเป็นภาวะที่คุณสามารถที่จะใช้คำว่าเริ่มต้นจากการทบทวนสิ่งที่เป็นมาในชีวิตนะคะทีนี้ถัดมาโทษทีแป๊บนึงนะ